ที่มีการจับตัวไปไม่นานนะฮะก็มีคลิปนะฮะอันนี้คุณเปิ้ลเนี่ยเห็นนะฮะว่ามีคลิปเนี่ยหลุดออกมาตามอินเทอร์เน็ตนะครับเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะเลยนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นคลิปที่ทางหนึ่งในคณะของเราเองนี่แหละคณะของฝ่ายไทยนี่นะครับเป็นคนถ่ายเอาไว้แล้วก็โดนทหารกัมพูชายึดไปนะครับปรากฏว่าคลิปแรกที่ออกมาเนี่ยมีความคลิปสั้นๆนะฮะเป็นแค่นาทีกว่าๆปรากฏว่าไปจับตรงที่ทางคุณพนิษฐ์เนี่ยกำลังโทรหาท่านนายกนะฮะแล้วก็มีคำพูดหลุดออกมาบอกว่าตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในเขตกัมพูชาแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นการปล่อยออกมายืนยันว่าจริงๆเนี่ยนะฮะทางคนไทยทั้ง7เนี่ยจริงๆเนี่ยหลุดเข้าไปในดินแดนกัมพูชาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็มีอะไรอ่ะมีเรียกว่าความผกผันนะฮะพลิกผันไปทุกวันเลยนะฮะเพราะว่าปรากฏมีคลิปที่2หลุดออกมานะฮะว่าคลิปแรกเนี่ยเป็นการตัดต่อนะฮะว่าคุณพนิษฐ์เนี่ยพูดอย่างนั้นเนี่ยหมายความเพียงว่าจริงๆนะมันเป็นดินแดนที่อยู่ในกรณีพิพาทนะฮะทางฝั่งคณะไทยเนี่ยก็ยังบอกว่าควรจะเป็นดินแดนไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นดินแดนที่เขมรยึดไปนะฮะปรากฏเอาเข้าจริงเนี่ยนะฮะไปมาเนี่ยก็เลยเกิดความสับสนมากเลยนะฮะว่าตกลงเนี่ยทางคณะเนี่ยมีหลุดเข้าไปยังทางพรมแดนทางดินแดนของทางประเทศกัมพูชาจริงหรือเปล่านะฮะปรากฏล่าสุดเนี่ยนะฮะคือทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะฮะคุณกสิทธิ์พิรมนะครับไปได้รับคลิป ของจริงนะของแท้เนี่ยเต็มเวลา20กว่านาทีนะฮะเอามาเปิดดูนะฮะก็ปรากฏว่าอันนี้ฮะในหนึ่งในคณะของเราเองนี่แหละเป็นคนอัดนะครับ20กว่านาทีความยาวทั้งหมดของความยาวของคลิปเต็มนะครับก็ปรากฏว่าเป็นการที่ทางคณะของคุณพนิษฐ์และคุณวิลาเนี่ยเดินเข้าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คิดว่าอาจจะหลุดเข้าไปในพรมแดนของทางฝั่งกัมพูชาจริงนะฮะแต่ก็อันเนี้ยนะฮะเป็นการที่เข้าไปดูสำรวจนะทางคณะนี่ก็บอกว่ามันไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะฮะเป็นการเข้าไปดูหลักเขตเฉยๆว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยนะได้จับทางคณะของเราทั้ง7คนเนี่ยของคณะของไทยเนี่ยนะฮะไปขึ้นศาลกัมพูชานะฮะในข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับอย่างเรียบร้อยนะก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าทำไมต้องใช้มาตรการถึงขนาดรุนแรงขนาดนี้ด้วยนะฮะทางกลุ่มของคุณวิลานะฮะซึ่งเรียกว่ากลุ่มคนไทยหัวใจรักชาตินะครับก็มีนำขบวนออกมาประท้วงกันนะฮะทำท่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะเพราะว่ามีไปประท้วงที่ผมเนี่ยไปประท้วงที่ผมเนี่ยแล้วก็ไปที่พรมแดนนั้นด้วยนะฮะก็เกือบจะไปปะทะกับอีกกลุ่มนึงนะฮะซึ่งเขามองว่าอันเนี้ยเราไปทางคณะเนี่ยนะฮะเดินบุกเข้าไปของดินแดนของกัมพูชาจริงนะฮะจนทหารเป็นเรื่องใหญ่โตนะทหารตชด.เนี่ยต้องมากั้นเขตนะครับว่าอย่าให้เกิดปะทะกันนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องมันกลายเป็นประเด็นทั้งการเมืองระหว่างประเทศนะครับและก็การเมืองในประเทศด้วยนะฮะเพราะว่ามันเรื่องมันเริ่มจะเลอะเทอะขึ้นไปนะฮะเพราะว่าแน่นอนถ้าเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่าทางนายกของกัมพูชาเองเนี่ยนะฮะนายกฮุนเซนนะฮะก็เกิดความไม่พอใจนะเพราะมันเหมือนกับว่าทางคณะเนี่ยนะฮะจงใจที่จะไปเดินท้าทายอธิปไตยนะของทางประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางคุณวีระสมความคิดเนี่ยนะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะเป็นครั้งที่3แล้วที่มีการเดินหลุดเข้าไปยังดินแดนของกัมพูชานะฮะก็ทางอีกถึงครั้งที่3เป็นครั้งที่3นะคือครั้งนี้เนี่ยเป็นที่ว่าทางคุณวีระเนี่ยนะฮะนำทางคุณพนิษฐ์นะฮะแล้วก็คนไทยที่ตามกลุ่มไปอีก5คนเนี่ยเพื่อเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดูว่ามันจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นดินแดนของใครกันแน่นะอันนี้ที่คุณวีระเขาพูดนะครับแต่ก็เกิดความไม่พอใจจากทางฝั่งเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางค่ายหนังสือพิมพ์บางค่ายโดยเฉพาะยิ่งไทยรัฐนะฮะก็มาวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นประเด็นการเมืองในประเทศซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทางไทยรัฐเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทางกลุ่มนะฮะกลุ่มเนี่ยคนไทยหัวใจรักชาติเนี่ยนะซึ่งจริงๆก็เป็นกลุ่มที่แยกออกมาจากทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะต้องการที่จะสร้างกระแสเรียกร้องความสนใจหรือว่าสร้างความสำคัญของกลุ่มตัวเองขึ้นมาโดยใช้กระแสของความรักชาตินะฮะเอามาเพื่อเป็นกระแสนำนะฮะเพื่อจะหาแนวร่วมเพิ่มขึ้นนั่นคือหรือเปล่านะฮะหรือไม่ก็ทำไมพรรคประชาธิปัตย์นะฮะถึงมีการส่งคุณพนิษฐ์ไปนะเป็นการสร้างกระแสทั้งหมดไม่เห็นกล่าวถึงนายกเราเลยว่าก็ทางปรากฏว่าจริงๆเนี่ยทางนายกเราเนี่ยก็มีอาการอ้ำอึ้งผิดปกตินะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกเนี่ยนะฮะมีคนเข้าไปถามท่านนายกทันทีว่า
ท่านรับทราบหรือเปล่าว่ามีคุณพนิษฐ์เนี่ยนะฮะเดินทางไปสำรวจดินแดนอันนี้นะฮะท่านไม่ตอบอะไรนะปรากฏว่าเป็นคนในคณะรัฐบาลนะฮะคือท่านรองสุเทพเทือกสุบรรณนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะพลเอกประวิตรนะฮะวงสุวรรณเนี่ยออกมานะฮะรับประกันว่าเนี่ยเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งโดยที่ทางคณะรัฐบาลเนี่ยไม่ได้รับรู้ด้วยเลยนะอันนี้นะทางท่านรองสุเทพแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกลาโหมออกมาพูดแบบนี้นะแต่ปรากฏว่าหลักฐานจากคลิปเนี่ยนะมีช่วงที่คุณพนิษฐ์เนี่ยนะโทรหาเลขานะฮะเลขาตัวเองบอกว่าให้ติดต่อไปทางท่านนายกนะครับแล้วยังแถมในคลิปเนี่ยมีกำกับบอกด้วยบอกว่าอย่าไปบอกใครนะบอกท่านนายกคนเดียวนะฮะอันนี้ก็ได้ยินเหมือนกันนะในหลักฐานในคลิปอันนี้ชัดเจนนะครับก็เลยทำให้เขาเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ว่าท่านนายกจะบอกปฏิเสธโวยวายว่าไม่รับรู้เนี่ยมันก็ขัดๆอยู่นะฮะแล้วก็คนที่อึ้งกิมกี่ไปเลยนะฮะก็คือท่านรองสุเทพแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเพราะว่าเป็นคนออกมารับประกันเต็มๆว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยนะฮะก็ปรากฏล่าสุดนะข่าวล่าสุดก็คือทางคนไทย7คนนะครับถูกสั่งขึ้นศาลของทางกัมพูชาไปเรียบร้อยนะขึ้นศาลอ๋อนะถูกจับตัวหลังจากถูกจับตัวแล้วก็ถูกส่งไปที่ที่เมืองหลวงนะที่พนมเปญนะก็ไปขึ้นศาลที่พนมเปญ นะครับก็จะมีภาพนะฮะก็ในภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคุณวีระนะที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ทางท่านสสกทมนะฮะคุณพนิษฐ์วิกิตเศษนะครับอยู่ในชุดของนักโทษของทางกัมพูชานะครับขึ้นศาลแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยผลจะออกมายังไงนะคงต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ก็คาดว่านะผลเนี่ยที่คาดการณ์กันนะครับว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือน่าจะมีการตัดสินให้ผิดนะครับแต่ว่ามีช่องว่างว่าให้เหลือเป็นการลดโทษนะฮะเป็นการรอลงอาญานะเพราะว่าเป็นความผิดครั้งแรกนะครับแล้วก็คงจะในที่สุดคงจะมีการส่งตัวกลับนะฮะแต่ว่ากรณีของคุณวีระเนี่ยลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นการกระทำผิดครั้งที่3นะฮะอันนี้ก็หลายคนมองว่าคุณวีระเนี่ยอาจจะโดนเล่นงานหนักกว่านี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะเราก็หวังว่าเหตุการณ์เนี่ยคงจะจบลงไปด้วยดีนะฮะเพราะว่าก็ยังไงนะฮะชาวไทยกับชาวเขมรเนี่ยหรือชาวกัมพูชาเนี่ยนะก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันนะคงจะต้องอยู่กันด้วยกันไปอีกนานนะฮะอาจจะอะไรตราบชั่วฟ้าดินสลายหรือยังไงก็ตามนะก็ยังต้องนะฮะยังไงเป็นเพื่อนบ้านนะครับทำไมตรีก็ไม่อยากจะให้ทะเลาะกันน่าจะมีวิธีการที่สรุปกันนะฮะพูดคุยกันนะฮะด้วยหลักด้วยเหตุผลหลักของเหตุผลนะฮะอย่าให้ถึงขนาดจะต้องมาผิดใจกันด้วยเรื่องเล็กๆอันนี้นะฮะอันนี้ผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะต้องจบอย่างนั้นหวังว่านะครับหวังว่าอย่างนั้นก็ตั้งแต่แรกนะครับรอดูสักตั้งหนึ่งจะเป็นไรใช่ไหมคะกับคำสาปแช่งนี้อันนี้ก็นะฮะลองดูกันต่อไปนะครับว่าคู่นี้ถูกไปเนี่ยจะโชคดีหรือโชคร้ายนะกันแน่ค่ะเราก็คอยดูนะคะโอเคครับอันนี้ยังไงช่วงนี้เดี๋ยวคงขอเบรกสักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับเราจะมีข่าวต่างๆนะครับมาเสนอให้ท่านผู้ชมฟังกันต่อไปครับสักครู่ครับSenses fly with the touches of Thai. Thai, smooth as silk. กอดฟ้ากอดน้ำกอดภูเขากอดต้นหญ้าแล้วให้ต้นไม้กอดกอดเรือเล็กกอดเรือใหญ่กอดโกงกลางแล้วนอนกลางให้เขากอดกอดหินยักษ์กอดหินเรดาร์กอดถ้วยฟีฟ่ากอดน้อยหนามังคุดเงาะกอดทุเรียนระวังหนามกอดลิงให้ลิงกอดกอดฮิปโปกอดปลาแล้วให้ปลากอดกอดกองฟางกอดหุ่นไล่กากอดดอกไม้กอดผีเสื้อสมุทร
ลงไปกอดทะเลใสขึ้นไปกอดทะเลหมอกออกไปกอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟเนเจอร์กิฟต์